ฟิศมีอาจารย์ร่วมสืบสารอนุรักษ์บทเพลงที่หาฟังยากจากแผ่นเสียงต้นฉบับโดยลมโชยปัตตานีเพียงอีมังปอดเมื่อวานผมไปเที่ยวกลางทุ่งนาเมื่อวานผมไปเที่ยวกลางทุ่งนาพวกสาวๆเห็นหน้าต่างพากันหลงใหลผมใส่ชุดเรื่องสีทองลองทายที่ทันพี่น้องว่าสาวพวกนั้นเป็นอะไรสาวลาวแม่นบ่บ่แม่นสาวไทยแม่นบ่บ่แม่นสาวจีนแม่นบ่บ่แม่นห้วยสาวลาวก็บ่แม่นสาวไทยก็บ่แม่นสาวจีนก็บ่แม่นมันเป็นคนหรือเป็นควายกันเนาะแม่นแล้วมันบ่ใส่คนมันเป็นควายถ้าบทนี้ของท่านครั้งอาจารย์ท่านสั่งไม่ให้บอกใครเพราะท่านได้มานั้นแสนลำบากถ้าไม่ใช่เพื่อนรักแล้วท่านไม่ให้บอกใครบอกแน่นะคาถาบทนี้ได้มาจากใครค่อยได้มาจากอาจารย์เสถียรวีระพงศ์บ้านเพิ่นอยู่ไสบ้านอยู่สิงห์บุรีวันหลังค่อยสิไปหาเด้อไปเจอแน่เลยท่านให้เมตตามหานิยมเรื่องขายขนมไม่ต้องกลัวแพ้ใครเมื่อก่อนมีทุนอยู่หมื่นกว่าละใครไปขายมาเรือแต่ร่วมสืบสารอนุรักษ์บทเพลงที่หาฟังยากจากแผ่นเสียงต้นฉบับโดยลมโชยปัตตานีไปย่านเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวกลัวเหมือนกันเหรอ